สดีค่ะสวัสดียูเซอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเป็นวันพุธนะคะวันพุธก็จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่เราจะมาแจกเพชรกันนั่นเองนะคะเพชรจำนวน 55,555 เพชรนะคะอยากจะถามยูเซอร์ว่าวันนี้พร้อมที่จะเล่นเกมกับคาร่ากันไหมคาร่าเตรียมนะคะเป็น12คำถามนะคะที่จะมาถามยูเซอร์กันแล้วและอยากจะถามยูเซอร์กันด้วยนะคะว่าสำหรับช่วงลองวีคเอนด์วันสงกรานต์มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะหลายคนนะเนาะก็มีการไปออกต่างจังหวัดการบางคนก็เริ่มออกตั้งแต่ช่วงนี้แล้วด้วยนะคะกรุงเทพก็เริ่มจะเงียบเหงากันแล้วด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะเราก็ยังอยู่กับเมสจะพูดเมสเตอร์เนาะชาวควิซันเตอร์กันในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แล้วคาร่าเห็นคุณแฮร์รี่แนทบอกว่าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากจะถามยูเซอร์คนอื่นๆนะคะว่าพร้อมเหมือนคุณแฮร์รี่แนทหรือยังพร้อมที่จะเล่นเกมกับคาร่ากันหรือยังวันนี้เตรียมมา12คำถามมียากบ้างมีง่ายบ้างนะคะยังไงก็ค่อยๆเล่นกันไปละกันนะคะแต่ว่าก็ต้องอย่าค่อยๆกันมากนะเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยมีเวลาให้ตอบนะคะ10วินาทีเท่านั้นพร้อมไหมคะสวัสดีคุณเล้งนะคะคุณขำขำมาแล้วเมื่อวานพลาดไปใช่ไหมคะเมื่อวานไม่ได้เล่นใช่ไหมเมื่อวานจะเข้ามาสายไปหน่อยวันนี้เลยเข้ามารอเลยเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่นเกมกันเกมจะเริ่มแล้วยูเซอร์พร้อมเล่นเกมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคุณข้าวโพดสวัสดีค่ะคุณทูนี่ทูบี number one มาแล้วเหมือนกันดีเลยสวัสดีคุณแป้งด้วยนะคะหรือคุณแพงณนากรนะคะสวัสดียูเซอร์ทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมของเรากันเลยดีกว่ากับเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยในคำถามข้อที่1ค่ะชาเอาชาวเขาเผ่าอีก้อนะคะเรียกตัวเองว่า A B หรือ C ค่ะคุณรมบอกว่าเมื่อวานไปตายข้อสุดท้ายวันนี้เอาให้ได้นะคะเพชรจำนวน 55,555 เพชรเราจะแบ่งกันนะคะวันนี้ได้คนละเท่าไหร่เดี๋ยวหลังข้อ12เรามารวบรวมและจะได้รู้กันนะคะแต่ว่าสำหรับคำถามข้อที่1เนี่ย10วินาทีหมดลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันคำตอบคือC นะคะหรือว่าข้อ3นั่นเองนะคะก็คืออาขานั่นเองนะคะอีก้อนเนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาจะเรียกตัวเองว่าอาขานะคะคนไทยและเมียนมาเขาจะเรียกว่าอีก้อนนั่นเองนะคะหรือว่าค่ะก็นะคะลาวและชนชาติอินโดจีนตอนเหนือเขาจะเรียกว่าโกนะคะคนจีนจะเรียกว่าโวนี่นะคะหรือฮานี่นั่นเองนะคะซึ่งจะหมายถึงรวมถึงชนเผ่าที่พูดภาษาโลโลในมณฑลนะคะยูนนานทางตอนใต้ได้อีกด้วยค่ะผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างยูเซอร์ข้อแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันในคำถามข้อที่2ค่ะโปลิโอไวรัสนะคะเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในอวัยวะใดลำไส้กระเพาะอาหารหรือไตค่ะโปลิโอไวรัสนะคะเชื้อนี้อาศัยอยู่ในช้อยส์ใด A B หรือ C 10วินาทีหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเฉลยค่ะอยู่ในลำไส้นั่นเองนะคะเชื้อนะคะโปลิโอไวรัสหรือเชื้อไวรัสโปลิโอนะคะทำให้เกิดโปลิโอไมเอลลิทิสนะคะหรือเขาเรียกกันทั่วไปว่าโปลิโอนั่นแหละเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้นะคะถูกถ่ายขับถ่ายออกมากับอุจจาระของผู้ป่วยนะคะการติดเชื้อในมนุษย์เนี่ยจะมีแต่ในมนุษย์เท่านั้นนะคะติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอาหารหรือน้ำปนเชื้อไวรัสโปลิโอนะคะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้แสดงอาการนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยนะคะที่ไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเช่นไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดต้นคอสำหรับอาการอื่นๆที่รุนแรงนะคะก็จะมีอาการคอแข็งจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั่นเองนะคะหรือการอัมพาตของแขนขาแบบเฉียบพลันปวดกล้ามเนื้อรีบนะคะหรือว่าอาจจะเกิดอัมพาตของระบบหายใจจนทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ2ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันในคำถามข้อที่3ค่ะศัพท์คำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าโทรเลขสะกดอย่างไร telescope teletype หรือ tele
telegraph ค่ะโทรเลขนะคะภาษาอังกฤษคืออะไร A B หรือ C เฉลยค่ะก็คือข้อ4นั่นเองนะคะโทรเลขหรือว่า telegraph T E L E G R A P H นะคะเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้านะคะผู้ที่ประดิษฐ์คนแรกนะคะก็คือ Samuel Morse นะคะชาวอเมริกันเขาคิดค้นนะคะเลขรหัสโทรเลขนะคะเป็นจุดและขีดเพื่อที่ช่วยในการสื่อสารนั่นเองหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Morse Code นั่นเองนะคะจนถึงในปี2387 Samuel Morse นะคะได้สร้างสายโทรเลขนะคะระหว่างเมืองนะคะ Baltimore กับ Washington เป็นครั้งแรกระยะยาวนะคะ64กิโลเมตรเลยทำการส่งโทรเลขนะคะในการส่งเป็นจุดแล้วก็ขีดเป็นแบบ Morse Code นะคะถือเป็นการเริ่มต้นนะคะการสื่อสารโทรเลขอย่างจริงจังแล้วก็มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยหลังจากนั้นนะคะการสื่อสารโทรเลขเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาทั้งอุปกรณ์การสื่อสารระบบที่ใช้งานนะคะและเทคโนโลยีใหม่ๆโทรศัพท์นะคะโทรพิมพ์หรือว่าเทเล็กซ์เป็นต้นค่ะยากนะคะคุณแม็กสู้ๆนะคะสู้ๆผ่านไปเรียบร้อยแล้ว3ข้อในวันนี้นะคะไปต่อกันในคำถามข้อที่4ค่ะ DDT นะคะหมายถึงสารประกอบยาฆ่าแมลงในกลุ่มใดยากหน่อยนะคงจะเคยได้ยินกันนะคะ DDT นะคะเป็นสารประกอบที่อยู่ในยาฆ่าแมลงนะคะเวลาเห็นในการ์ตูนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนสเปรย์เป็นกระป๋องสเปรย์แล้วเขียนว่า DDT เอาไว้ฆ่าแมลงนั่นเอง A B หรือ C คำตอบในข้อนี้เฉลยค่ะคำตอบคือข้อ C นะคะ DDT นะคะจริงๆมีชื่อแบบยาวขนาดนี้เลยชื่อเต็มของเขานะคะแต่คนนิยมเรียกว่าเป็น DDT นะคะเป็นสารประกอบในกลุ่มของช้อยส์4นะคะนั่นก็คือ organochlorides นั่นเองนะคะ DDT เนี่ยเป็นสารที่มีลักษณะนะคะเป็นเกล็ดผลึกนะคะไม่มีสีไม่มีรสนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยถูกนำมาใช้เป็นยาฆ่าแมลงนะคะสามารถสร้างมลพิษนะคะกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากๆ DDT เนี่ยถูกสังเคราะห์ครั้งแรกนะคะในปี2417นะคะแล้วนำมาใช้ใน2482นะคะในช่วง World War II นะคะ DDT เนี่ยนำมาใช้ในกองทัพนะคะเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นพาหนะนะคะพาหะของมาเลเรียนะคะมีโรคไข้รากสาดใหญ่นะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะเป็นยาฆ่าแมลงในแปลงเกษตรกรรมและในครัวเรือนนั่นเองค่ะวันนี้สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้สู้ๆเดินทางมาถึงคำถามข้อที่5แล้วค่ะทาชิโรมาจิไอแลนด์นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนของสัตว์ชนิดใดปูม้าหรือแมวค่ะทาชิโรจิมาไอแลนด์นะคะสัตว์ใดขึ้นชื่อของเขาเลยที่นี่เฉลยค่ะแมวค่ะคำตอบคือแมวก็ทาชิโรจิมะนะคะในประเทศญี่ปุ่นประชากรมนุษย์เนี่ยประมาณนะคะไม่ถึง100คนที่เหลือเป็นแมวหมดเลยค่ะคุณสาเหตุที่เขาเลี้ยงแมวไว้นะคะเขาเชื่อว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยจะทำให้เขาโชคดีปัจจุบันกลายเป็นเหมือนแบบบักเก็ตลิสต์ที่หลายๆคนจะต้องไปนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะในคำถามข้อที่6ค่ะมีปัญหาขัดข้องนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะI'm not afraid.
ไทยว่าอย่างไรพายุงวงช้างนะคะพายุบะปาบึกนะคะหรือว่าพายุมังคุดค่ะ A B หรือ C นะคะพายุทอร์นาโดมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าอย่างไรเฉลยค่ะพายุงวงช้างนั่นเองนะคะพายุงวงช้างหรือว่าทอร์นาโดนะคะเป็นพายุที่เกิดขึ้นได้หลายแบบเลยลักษณะพบนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เลยจะเป็นรูปทรงกรวยนะคะพายุก่อตัวจากก้อนเมฆนะคะหมุนยื่นลงมาลักษณะเป็นเกลียวเป็นกรวยนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-500 เมตรนะคะแต่หมุนด้วยความเร็วสูงเลยโดยเฉพาะความเร็วจุดศูนย์กลางอาจจะเร็วถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจัดว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากๆเลยในบริเวณที่พายุพัดผ่านเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้มากๆเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะที่จะทำให้รู้เนี่ยนะคะก็คือพายุงวงช้างคือพายุชนิดที่มักจะเกิดขึ้นกลางทะเลมากกว่าบนแผ่นดินค่ะมาถึงคำถามครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งแรกจบไปเรียบร้อยแล้วไปต่อกันครึ่งหลังในคำถามข้อที่7ค่ะสมาชิกวง The Beatles นะคะคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีป๊อปคือใครโจชาริเซนนะคะหรือว่าจอห์นเลนนอนหรือพอลแมคคาร์ทนีย์ค่ะมันเขาพูดแบบวันนี้ยากใช่ไหมคะสู้ๆนะคะผ่านมาครึ่งทางแล้วสู้ๆนะคะยูเซอร์ทุกคนวันนี้จะได้มาชิงเพชรขนเพชรกลับบ้านกันแต่ใครประสบความสำเร็จมากที่สุดจอร์จจอห์นหรือพอลค่ะพอลแมคคาร์ทนีย์นั่นเองนะคะเซอร์เจมส์พอลแมคคาร์ทนีย์เป็นนักร้องนะคะจาก The Beatles นั่นเองนะคะนอกจากเป็นนักร้องแล้วนักลงทุนนักแต่งเพลงมือกีตาร์เบสดังมากๆนะคะเขามีชื่อเสียงมากๆเลยจากการเป็นสมาชิก The Beatles ร่วมกับ John Lennon George Harrison แล้วก็ Ringo Starr นะคะเขาได้ถูกบันทึกไว้เลยนะใน Guinness World Record นะคะว่าเป็นนักดนตรีที่และประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีป๊อปเลยนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับรางวัลนะคะแผ่นเสียงทองคำกว่า60ครั้งนะคะแล้วก็ขายได้กว่า100ซิงเกิลแล้วก็มีเพลงมามากมายเลยอย่างเช่น Yesterday นะคะเขาแต่งร่วมกันกับจอห์นนะคะถูกนำมาเป็นเพลงที่ถูก cover มากที่สุดในโลกนั่นเองค่ะเจ็ดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปต่อกันด้วย8เลยค่ะสมุดหน้าเหลืองนะคะหรือว่า Yellow Pages ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศอะไรไทยอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาคุณรมๆพร้อมดาว2ใจแล้วค่ะ2ใจไปแล้วยังให้ใช้ได้อีก1ใจสุดท้ายนั่นเองนะคะข้อนี้จะรู้จริงหรือจะดาว Yellow Pages ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสมุดหน้าเหลืองYellow Pages นะคะถูกตีพิมพ์ในอเมริกาบนกระดาษสีเหลืองนะคะคุณภาพจะเป็นคุณภาพค่อนข้างต่ำนะคะนะคะเนื่องจากว่าจะต้องตีพิมพ์กันค่อนข้างเยอะปัจจุบันนี้เนี่ยสมุดหน้าเหลืองนะคะจะใช้กระดาษที่มีคุณภาพมาตรฐานนะคะที่เป็นสีขาวย้อมเหลืองแล้วก็ตามแต่คนทั่วไปก็ยังจำเหมือนภาพลักษณ์เดิมนะคะของสมุดโทรศัพท์ประเภท Directory นะคะว่า Yellow Pages นั่นเองค่ะจบไปอีกข้อหนึ่งนะคะมาตอนนี้นะคะมาต่อกันในคำถามข้อที่9ค่ะพาโบลเอสโกบาร์นะคะเป็นราชาแห่งสิ่งเสพติดได้โคเคนไอซ์หรือเฮโรอีนค่ะ A B หรือ C นะคะเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากๆเลยด้วยนะคะโคเคนไอซ์หรือเฮโรอีนเฉลยค่ะคำตอบนะคะก็คือโคเคนนั่นเองพาโบเอสโกบาร์นะคะชายหนุ่มนะคะเขาค้าขายอาชีพค้าขายโคเคนกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านการค้าขายยาเสพติดนะคะเป็นอย่างมากเลยด้วยนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาผูกขาดกับการซื้อขายโคเคนจากทั่วโลกไว้แล้วถึง 80% เรียกได้ว่าโคเคนที่แพร่ระบาดช่วงนั้นเนี่ยมาจากพาโบเอสโกบาร์ทั้งนั้นเลยค่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเกมของเราในวันนี้ต่อกันในคำถามข้อที่10ค่ะวิตามินชนิดใดนะคะช่วยป้องกันภาวะผมงอกก่อนวัยอันนี้คาร่าต้องกินเลยแหละ B12 B3 หรือ B7 ค่ะคุณแม็กแม็กวันนี้ตกรอบแล้วหรอวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาเล่นเกมกับเรากันได้ใหม่เลยนะคะคุณข้าวโพดก็เยี่ยมเลยนะคะยังอยู่ในเกมอยู่แต่สำหรับข้อนี้แล้วนะคะวิตามิน B ใดที่จะช่วยเรื่องผมงอกเฉลยค่ะ7นั่นเองค่ะ
วิตามิน B7 นะคะหรือว่าไบโอดีนนะคะหรือวิตามิน BW เป็นอีกหนึ่งวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้นะคะโดยแหล่งอาหารที่สำคัญของวิตามิน B7 เนี่ยก็จะมีตับเครื่องในสัตว์ปีกเมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะไข่แดงประโยชน์ของวิตามิน B7 นะคะเช่นช่วยบำรุงเรื่องสุขภาพผิวนะคะเรื่องของเส้นผมให้แข็งแรงช่วยเรื่องผมงอก่อนวัยช่วยโอ้เยอะแยะมากมายเรื่องระบบประสาทไขกระดูกสันหลังให้แข็งแรงนั่นเองนะคะช่วยบำรุงไม่ให้เล็บเปราะหรือแห้งแตกง่ายนั่นเองค่ะคุณสมบัติมากเลยด้วยสำหรับวิตามิน B นี้ไปต่อค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วคำถามข้อที่11ค่ะสุนัขไทยนะคะหลังอ่านมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบจังหวัดใดตราดพิษณุโลกหรือสุพรรณบุรีค่ะอุ้ยวันนี้มีคนใจหมดเพียบเลยคุณข้าวโพดก็ใจหมดคุณรมก็ใจหมดนะคะวันนี้ลุ้นกันมากๆเลยด้วยเช่นกันเดี๋ยวข้อนี้นะคะหวังว่าคงจะตอบได้กันนะคะเพราะหลายคนเริ่มใจหมดกันแล้วนะคะสุนัขไทยหลังอ่านมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวจังหวัดใดตราดนั่นเองค่ะสุนัขไทยหลังอานนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Thai Richback นั่นเองนะคะเป็นสุนัขประจำชาติของไทยเลยเก่าแก่มากๆเลยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วยกับการค้ารางวัล นะคะสุนัขระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายสุนัขไทยหลังอานนะคะเขาจะมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะในแถบจังหวัดตราดจันทบุรีนะคะและระยองด้วยจุดเด่นของเขาเลยนะคะสุนัขไทยหลังอานก็คือนะคะแนวขนที่ย้อนนะคะจากทางท้ายทอดไปตามแนวหลังนะคะที่มีเรียกว่าหลังอานนิสัยเขากระฉับกระเฉงว่องไวฉลาดร่าเริงซื่อสัตย์นะคะสันตจยานเนี่ยเขาจะมีด้วยในการล่าสัตว์มีความดุร้ายพอสมควรนะคะมักจะระมัดระแวงถึงคนแปลกหน้านะคะชาวบ้านก็เลยนิยมเลี้ยงสุนัขพันหลังอานไว้เฝ้าบ้านค่ะสุดท้ายแล้วค่ะยูเซอร์สุดท้ายคำถามข้อที่12จะเป็นอะไรไปดูเลยหนึ่งข้อสุดท้ายวันนี้คำถามข้อที่12ค่ะเชย์แอนด์แบร์รี่เขียนหนังสืออะไรปีเตอร์แพนสลีปปิ้งบิวตี้หรือซินเดอเรลล่าเจมส์แบร์รี่นะคะได้เขียนหนังสือเรื่องหนึ่งไว้1ใน3ช้อยส์นี่แหละจะเป็นข้ออะไรตอนนี้นะคะเฉลยกันเลยดีกว่าคำตอบคือปีเตอร์แพนค่ะปีเตอร์แพนนะคะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดย J.M. Barrie นะคะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถบินได้นะคะมีมนต์พิเศษในการปฏิเสธการเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กตลอดการใช้ชีวิตอยู่ใน Neverland นั่นเองนะคะเป็นหัวหน้าแก๊งที่เด็กหลงนะคะหรือว่า Lost Boys นั่นเองอยู่กับนางฟ้าต่อสู้กับโจรสลัดนะคะแล้วก็ปีเตอร์แพนเนี่ยก็จะมาพบกับเด็กธรรมดาภายในโลกข้างนอกบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้มาสรุปยอดของวันนี้เลยว่ามีคนตอบถูกกี่คนและแบ่งเพศกันคนละเท่าไหร่ค่ะวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับ337 user ด้วยนะคะวันนี้แบ่งเพศกันคนละ167 64เพศนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของคาร่าแล้วนะคะและก็ต้องขอแจ้งข่าวด้วยว่าหมดเวลาของคาร่าสำหรับเกมควิซฮันเตอร์เลยด้วยเช่นกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่คาร่าได้มารับทำหน้าที่พิธีกรนะคะเกมควิซฮันเตอร์ปริศนาพารวยนะคะงั้นวันนี้เนี่ยก็ขอถือโอกาสนะคะลาแล้วก็บายบายคุณข้าวโพดคุณแฮร์รี่แนทแล้วหลายๆคนหลายๆทีมนะคะทีมมือลั่นแล้วก็หลายๆยูเซอร์ด้วยนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกที่เกมได้เริ่มขึ้นเลยนะคะปีกว่าแล้วนะคะที่เกม Quiz Hunter เนี่ยก็ได้อยู่ร่วมมากับทุกๆคนเลยด้วยก็ต้องประกาศกันนิดนึงนะคะว่าสำหรับเกม Quiz Hunter ปริศนาพารวยนะคะในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะถูกจบลงในวันที่12ที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ด้วยเช่นกันใจหายเนาะเราอยู่เล่นเกมกันมานะคะตั้งแต่
วิตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยนะคะก็อยู่กันมาค่อนข้างนานแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็คาร่าในตัวแทนของทีมงานเนี่ยจะต้องขอขอบคุณยูเซอร์ทุกคนด้วยเดี๋ยวคาร่าคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีเมทัลมาบ่ายๆอีกรอบนึงนะคะแต่ก็ขอขอบคุณยูเซอร์ทุกคนนะคะที่ทั้งคำติคำชมเลยด้วยเช่นกันนะคะทีมงานแล้วก็คาร่าเนี่ยก็ได้นำมาพิจารณาแล้วก็พัฒนาเกมของเรามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะอยู่ด้วยกันมานานแบบนี้ไม่เจอกันยังไงก็ไปติดตามกันในโซเชียลมีเดียหรือว่าฟังเมท107ก็ได้ก็ไม่ได้หนีเป็นไหนด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามเกมของเรามานะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็ได้เจอยูเซอร์นะคะหลายๆคนเลยด้วยเช่นกันนะคะที่อยู่กันมาจนจำชื่อกันได้แล้ว ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยังไงไปติดตาม IG ได้นะคะก็ IG ก็คาร่าโพเตอร์เลยนะคะแล้วก็ tune in เข้ามาที่ Met 107ได้คาร่าก็ไม่ได้หนีไปไหนยังไงก็มาเจอกันได้เรื่อยๆนะคะเกมของเราย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่าจะมีถึงวันที่12เดี๋ยวเรื่องของการประกาศนะคะถึงเกมจะปิดตัวลงแล้วเรื่องของเงินนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะมีการโพสต์ประกาศกันอีกทีหนึ่งนะคะผ่านทาง Facebook นะคะ Facebook to Live แล้วก็ Facebook ของชมรมคนเล่น Quiz Hunter ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของคาร่าและหมดเวลาของคาร่าในเกม Quiz Hunter แล้วด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็อยากจะลายูเซอร์ทุกคนไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะแล้วก็อยู่คู่สู้กันมานะคะ 20:30 เกม Quiz Hunter ของเรานะคะแต่วันพรุ่งนี้ยังมีเล่นเกมอยู่ยังไงทูนอินเข้ามาเล่นเกมกับเมทัลและแตงกวานะคะสำหรับวันนี้คาร่าลาไปก่อนนะคะยูเซอร์แล้วในอนาคตเราอาจจะได้เจอกันใหม่แต่สำหรับ Quiz Hunter ซีซั่นนี้คาร่าขอบ๊ายบายแล้วนะคะสวัสดีค่ะYo, it's me, D-A-Y, B-Day. One on one. Here we go. เอากันไหมเอากันไหมเอากันไหมผมน่ะเอาคุณไงเอากันไหมเอากันไหมเอากันไหมผมน่ะเอาคุณไงเที่ยงคืนแต่คุณยังไม่กลับเริ่มเหมือนผมมีมือจับมือจับมือจับมือ